สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับวันนี้ผมเป้ยนาเวงครับจะพาทุกท่านมาลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจำฤดูกาล2019ถึง2020นะครับเป็นการประกันระหว่างเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสนามโอแทฟฟอร์ดต้อนรับกำเยือนของช่องทางต่างๆเลยนะครับและนี่คือรายชื่อผู้เล่นของทางเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเอาครับทั้งสองทีมตอนนี้ครับทำการทักทายก่อนที่จะฟาดแข้งกันค่ำคืนนี้นะและนี่ก็คือไลน์อัพของทางฝั่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะฮะคลิปวิดีโอนี้ครับจะทำขึ้นความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดกันใดผมประเวณขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะผมหากใครชอบใครก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเข้ามาได้ครับก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโลเวอร์แฟนเพจนาเวงเกมเมอร์ด้วยนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างผมส่วนใครรับชมแล้วถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องนาเวงเกมเมอร์ด้วยผมขอบคุณมากนะครับเอาครับตอนนี้แมนยูพร้อมที่ลงฟาดแข้งแล้วนะฮะนี่ไปทางฝั่งของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะฮะ Thank you Old Trafford Enjoy the gameตัดสินครับเช็คความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่เป่าเริ่มเกมในค่ำคืนนี้นะเอาครับผู้ตัดสินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันแล้วครับแมนยูคนนี้ครับมาชุดเสื้อสีแดงเกงสีขาวบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับมาในชุดเสื้อขาวเกงขาวถุงเท้าก็ขาวบุกจากขวาไปซ้ายมือของท่านผู้ชมนะฮะอ๋อครับดานิเอลเจมส์ฮะตัวนี้ได้ลงโอกาสลงเป็นตัวจริงนะส่วนแมตช์แข่งจริงนั้นเพื่อนครับถ้าผู้เล่นไม่ตรงตามของจริงไงก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะนี่เป็นการจำลองแมตช์เท่านั้นนะฮะวิลเลียมไหลมาครับแรดฟอร์ดตั้งใหม่ที่แม็กควายนะออกมาที่ปอกบาสับขาจิ้มต่อมาแม่ไม่ถึงนะวิมาซิยาวยังได้ครับคือที่แรดฟอร์ดเล่นมาซิยาวแอดฟอร์ดให้มาที่วิลเลียมเติมขึ้นมาไม่แห่งไม่เปิดงี้ตัดเข้าในโอ้โหเสียบอลจนได้วิลเลียมฮะโบเวนครับโบเวนให้มาที่อินคาเคียเข้ากลางที่ลันเซนี่ริชครับฮาเลอร์ครับเบิร์นมาที่ลันเซนี่โดนเฟสแย่งบอลมาได้ฮะเฟสให้มาที่เฟอร์นันครับด้านขวาดาเนียลเจมส์พาบอลออกด้านข้างฮะคืนมาที่บิซาก้าเล่นกับป็อกบาเกมายกแล้วยิงอู้ยเอาบอลเข้าทางมาซิยาวปั่นเน้นๆตรงนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0แมนยูขึ้นนำจนได้ฮะนี่ครับมาซิยาววันนี้จังหวะแรกครับบุญเฟอร์นานยิงติดบล็อกครับว่าบอลเข้าทางมาซิยาวก็ยิงเบาๆย่อยๆครับเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0นะฮะจากบ้านวันนี้ออกนำเร็วนะครับหลังนาทีที่23จากมาซิยาวเอาครับเวสต์แฮมครับเริ่มเกมการแข่งขันนะดิออฟครับมาทิริชอันซินี่ครับมาด้านซ้ายที่ฟริปเป้ดิสันเวสต์แฮมครับตรงนี้เคาะบอลขึ้นมาครับเคสเวลครับมาทีวิชเข้ากลางมาลันซินี่ฮะข้ามฝากด้านซ้ายด้านขวาที่โบเวนฮะเอาฮาเลอร์ครับวางด้านซ้ายเคสเวลครับเล่นกับเอเดอร์สันเคสเวลแทงที่เอเดอร์สันนะหรือเปเดอร์สันยังหาช่องเปิดไม่ได้ครับเอาเปิดจังหวะนี้มาเสาแรกแม่แบกไปถึงวางก่อนนะฮะก็ดีกาออกมาคว้าบอลไม่ได้ครับดีกาให้มาที่มิซาก้าครับมิซาก้ายกนี้มาครับถึงติดหัวเคสเวลปอกบาเก็บบอลได้แดนกลางฮะให้มาที่วิลเลียมฝากบอลที่ปอกบาแทงที่แรดฟอร์ดใช้ตัวพิงแหไม่ผ่านโบเวนนะฮะอินกาเคียครับแทงนี่โบเวนแต่ว่าวิลเลียมตามมาลองบอลไม่ได้ฮะคืนตั้งใหม่ที่เดกิอาเลยนะตรงนี้เดกิอามาที่แฮร์รี่แม็กควายอ้าวแม็กควายโอ้โหจ่ายนี่แม่เกือบโดนตัดได้นะแม่เฟรดให้มาที่ป็อกบาครับวิลเลียม
เรียมมาที่บูโน่เฟอร์นานวิลเลียมไม่คือแรดฟอร์ดนะแรดฟอร์ดขอบอลนะอาบมาซิยาวพลิกได้ครับมาซิยาวยกด้านซ้ายที่แรดฟอร์ดข้างในมีบูโน่เฟอร์นานแรดฟอร์ดยังไงครับถึงเส้นหลังกบเข้าในโอ้โหนิดเดียวแค่ติดเพลนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะฮะเฟรดมิสก้าครับมาที่เจมเฟรดคือที่เจมเอมเลยกับเฟสนะฮะป้ายด้านขวาสุดที่มีสก้าปีสก้าไปไม่ได้ครับเซตเคสเวลดิชครับมาที่เคสเวลมาร์คโนเบิลครับเคสเวลดิชเข้ากลางซินี่ครับตบเข้าในที่ฮาร์เลอร์ฮาร์เลอร์แข็งแกร่งนะใช้ตัวบังครับป้ายด้านขวาที่ด้านของโบเวนนะออกส้นมาที่ฮาร์เลอร์เอาข้างในมีตัวสอดเข้ามาโอ้ไม่ให้นะฮาร์เลอร์โอเคตั้งใหม่เลยนะเจาะไม่ได้ดิออฟครับหนุนเข้ามาลูกนี้ครับลันซินี่ยังได้ครับมาทีฮาเลอร์อีกครั้งหนึ่งดิออฟดิออฟไหลมาฮาเลอร์เล่นกับโนเบิลมาโนเบิลครับดันขวาว่างครับเอาจังหวะนี้ครับโบเวนเปิดด้วยซ้ายมงโอ้โหฮาเลอร์แม่ถ้ามงแล้วมันมงยากไม่มีมุมมงจังหวะนี้นะนี่ครับมุมมันแคบแล้วนะฮะกลายเป็นมงออกเองซะงั้นฮะฮาเลอร์ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันของครึ่งแรกนะครับจะเป็นทางเจ้าบ้านแมนยูครับตัวนี้ครับปอกนำ1ประตูต่อ0นะฮะลูกเดียวครับแมนยูก็ยังวางใจไม่ได้นะฮะปอกบาชิปลูกนี้มาวิลเลียมเติมไม่ทันนะฮะเวสต์แฮมได้บอลครับบอลที่โนเบิลทีมโบเวนครับย้อนมาที่เอ็นกาเคียเอ็นกาเคียโนเบิลครับลันซินี่ลันซินี่ให้มาที่ริชเอาครับตรงนี้ลาซินีแทงมาโนเบิลเลยกับฮาร์เลอร์แทงเอานี่ทันฮะถึงบอลก่อนครับโบเวนตรงนี้เสียเหลี่ยมให้กับวิลเลียมนะฮะแต่ว่ายังไงครับจังหวะนี้เป็นลูกตั้งเตะครับของแมนยูเมื่อกี้ครับมาที่แม็กไกว์ต้องดูครับว่าครึ่งแรกนี้กรรมการจะทดกี่ทีผมคิดว่าไม่น่าเกิน2นาทีนะฮะนี่ครับผู้ตัดสินครับทดเวลาครึ่งแรก2นาทีครับนี่วางยาวมาวิลเลียมมันล้ำหน้าไปก่อนนะตรงนี้พยายามที่จะนี่ครับวิ่งสอดขึ้นมาครับแต่ว่าต้องชมลายกองหลังของเวสต์แฮมที่ว่าเช็คลายได้ดีนะฮะครึ่งแรกทด2นาทีหลังที่นี่ครับตกบอลมาเฟรดได้ครับบ็อกบาร์แรดฟอร์ดปิดเครื่องฮะแรดฟอร์ดจับบอลยาวอีกโอ้โหนี่แรดฟอร์ดยังทำอะไรไม่ได้วันนี้เอาครับครึ่งแรกครับหมดเวลาการแข่งขันนะผมเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังครับเพื่อนๆที่เพิ่งไปไหนครับรับชมให้จบนะฮะครั้งชมแล้วถูกใจชอบใจก็ลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องนาวิงเกมเมอร์ด้วยผมขอบคุณนะครับครับเริ่มเกมครึ่งหลังฮะต้องดูการแก้เกมนะฮะทั้งสองทีมว่าจะยังไงในครึ่งหลังนะฮะครับมาร์คโนเบิลโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งเล่นสำรองลงมาสำหรับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะฮะเอามาเชียวไหลมาดาเนียลเจมส์หลุดมาด้านขวาเจมส์ตอกชนมาเฟสสัตว์ดินสายอู้บอลชนเสาซ้ำทีเรียบร้อยครับมาคัสแลดฟอร์ด2ประตูต่อ0จังหวะนี้แม่เริ่มเกมครึ่งแรกมานี่จัดเลยครับสำหรับแมนยูนะฮะแมนยูจะบ้าครับออกนำ2ประตูต่อ0นะดานิเอลเจมส์ครับตบกลับมาเฟสยิงปัดเข้าทางแรดฟอร์ดเรียบร้อยครับนี้กดโดยซ้ายเน้นนะฮะโอ้เริ่มเกมครึ่งหลังมา4นาทีแมนยูได้ลูกที่2นะฮะนี่เวสต์แฮมครับโอ้โหอาการหนักครับตอนนี้2 0แล้วนะก็ลูกเกมยังไม่ดีเลยนะคริสเวลครับแทงมาทีดิชฟิปเปอร์สันครับคืนมาที่คริสเวลฟิปเปอร์สันลันซินี่ครับลันซินี่ให้มาที่ฟิปเปอร์สันเอาตรงนี้ยังได้ครับลันซินี่เวสต์แฮมลิชอาบอินเซน
แทงมาลาซินี่คืนกลางมาริชให้มาด้านซ้ายเอียบจะพยายามจะเจาะแมนยูยังเจาะไม่ได้นะฮะได้แค่ถ่ายบอลไปถ่ายบอลมาเปิดเข้ามาลูกนี้ครับยังไม่ผ่านด้านแฮร์รี่แม็กควายนะเอาครับปอกบาเก็บบอลได้ครับไหลลงนี้มาไม่ถึงดานิเอลเจมส์นะตอนนี้ทีมเยือนครับเริ่มครองเกมได้นะฮะริชมาที่ลาซินี่ครับเวสต์แฮมได้จะเคาะบอลนะแต่ว่าเจ้าสุดท้ายยังทำไม่ได้เอายิงนี้ก็ไม่มีอะไรนะแม่ไม่ตรงกรอบตรงนี้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับเฟร็ดครับโดนถอดออกนะฮะแล้วก็ส่งด้านของสกอตต์แม็กทูมินีลงมานะครับผมส่วนด้านของเวสต์แฮมครับส่งเฟอร์นอลลงมานะฮะเรียบเล่นกับปอกบาปอกบาครับให้ทีแรดฟอร์ดวันทูกันสวยครับปอกบาอื้อหือตรงนี้ต้องคืนมาที่แม็กควายฮะวิลเลียมปอกบาเล่นกับแรดฟอร์ดปอกบายังไงครับแรดฟอร์ดปล่อยให้วิลเลียมฮะวิลเลียมคืนแรดฟอร์ดอ้าวหลุดมาสุดเส้นหลังฮะยังไม่เปิดครับยกมาวิลเลียมแรดฟอร์ดตบเข้ากลางมาปอกบาตัดเข้าในตัดไม่ได้ครับลันซินี่ตัดมันมาได้ก่อนนะฮะให้มาทีทางด้านของริชฮะฟูนอลเอ้ยขอไปฮะฮาเลอร์นะฮะเอานี่ลันซินี่หลุดมาครับเข้าขวาเน้นๆโอ้โหแต่ว่าเดกิอายังปัดไม่ได้นะใช้เท้านะสกัดบอลออกนี้เกือบไปนะแมนยูถ้าโดนลูกนึงมานี่โอ้โหมีลุ้นเลยสำหรับทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะฮะเอาลูกในมุมของเวสต์แฮมนะเคสเดียวเปิดมาครับแหมเกมหมดสกัดไม่ได้เอาครับเวสต์แฮมริเปอร์สันแทงมาจะติดนาเดียวเจมส์นะฮะแม็กควายจริงมาบ็อกบาไหลมาที่แม็กทูมินียกมาด้านซ้ายที่แรดฟอร์ดนะฮะแรดฟอร์ดมาที่มาซิเอลด้านขวาว่างฮะเฟอร์นานเลือกมาที่ดานิเอลเจมส์ดานิเอลเจมส์ครับต้องชะลอเกมรอเพื่อนก่อนนะฮะตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันนะฮะเป็นทางด้านของแมนยูเจ้าบ้านครับนำอยู่2ประตูต่อ0วันบิสาก้าครับโอ้โหจะเปิดลูกที่แผ่ปุ๋ยสีเนื้อเป่าเป็นลูกฟาวนะแม่บิสาก้าโดนทำฟาวนะฮะดูจังหวะนี้ครับลูกฟรีคิกฮะเฟอร์นานเปิดมาเสาไกลโอ้โหฮาเลอร์ครับมองไม่ได้ก่อนนะฮะลันซินี่ลันซินี่ให้มาที่ฟริปเปอร์สันฟริปเปอร์สันครับมีความเร็วฮะลูกนี้ไม่ยอมโดนเฟอร์นานนะแม่ตัดฟาไว้ก่อนลูกนี้เสียฟาครับแมนยูฮะลูกตังเตะของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเคสเบลคอร์ดเข้ามาเอาครับแมนยูเก็บบอลได้ครับวิลเลียมให้มาที่แรดฟอร์ดฮะแรดฟอร์ดเล่นกับปอกบาปอกบาคืนแรดฟอร์ดเอาครับให้แล้วไปนะแรดฟอร์ดยังไงครับมีปอกบาลองบอลอยู่นะแรดฟอร์ดจะไปเองโอ้โหไม่ผ่านเล่นของเวสต์แฮมนะเคสเวลเอาบนหน้าครับให้ที่เคสเวลไหลมาที่ลันซินี่อับนี้ครับเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันนะฮะก็ยังเป็นทางด้านของแมนยูครับเจ้าบ้านครับตอนนี้นำอยู่2ประตูต่อ0นะฮะเอาลันซินี่แทงมาทางด้านของฟลิปเคสเวลนะขออภัยเดซันแอนเดอร์สันเสียบอลนะเฟอร์นานยังไงฮะปาดมันนั้นขวาเอาครับบิซาก้าควบมาจังหวะนี้ชะลอเกมฮะไหลมาที่เจมคืนไหมเจมยังไม่ให้นะเจมเล่นกับบิซาก้าซาก้าเปิดเข้ามาจังหวะแม่เป็นด้านของวินเวสแฮมครับสกัดมาได้ก่อนครับลูกสวนกลับฮะเวสแฮมครับด้านซ้ายเติมนะลันซินี่แทงมาเอาครับลันฟริปเป้ดิสันนะหลุดมาด้านซ้ายครับถึงเส้นหลังตรงนี้ช้าครับคืนมาแม่ลันซินี่จับบอลยาวอีกนะแม่แรดฟอร์ดครับตอนเราเข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันนะฮะต้องดูว่ากรรมการนี่จะทดเวลากี่นาทีนะฮะโนฟอนาครับยกมาด้านขวาที่ดาเนียลเจมส์ครับทันหรือเปล่าเอาทันเฉยฮะตรงนี้เอากรรมการครับทดเวลา2นาทีนะฮะแมนยูกำลังจะคว้า3แต้มนะฮะโอ้โหบิสก้าหลอกสวยครับยังไม่เปิดฮะกรรมการมาที่ป๊อกบาเอาครับทดครบ2นาทีนะฮะปูตัดสินยังไม่เป่านะฮะ
เรียบร้อยครับผู้สีครับเปล่าต้องวินหมดเวลาการแข่งขันนะฮะก็เป็นทางด้านของแมนยูครับเปิดบ้านคว้า3แต้มครับชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด2ประตูต่อ0ครับส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆติดตามชมกันต่อไปนะครับวันนี้ผมเปิ้ลนาวินก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ